30ปีเนี่ยสะสมขี้ใครมาทั้งหมดเนี่ยมันออกไปหมดเลยแต่มันอินเพราะว่าเราไปดูประวัติศาสตร์เข้ามาแล้วก็จินตนาการแบบเฮ้ยเหมือนเราอยู่แบบในฮาเลมหรือว่าเราอยู่ในวังเว้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็สนุกดีนะโอเคไซมาสโอเคไซมาสตอนนี้เรากำลังจะขึ้นเครื่องบินนะคะเพื่อที่จะไปอิสตันบูลโอเคไม่พูดเยอะง่วงเดี๋ยวเจอกันอิสตันบูลเลยบ๊ายบายตอนนี้เราถึงอิสตันบูลแล้วแต่เมื่อกี้เราขึ้นเครื่องมาชั่วโมงครึ่งถึงสนามบินต่อด้วยรถบัสเรามาถึงในเมืองนะแล้วตอนนี้เรากำลังกินข้าวเสร็จเราจะต้องนั่งเรือต่อเพื่อที่จะต้องเข้าฝั่งไปแล้วพอถึงฝั่งปุ๊บก็ต้องเดินต่อสรุปนั่งอะไรวะนั่งเครื่องบินนั่งบัสนั่งเรือเราต้องมีรถไฟด้วยปะรถไฟด้วยมีรถไฟด้วยโอ้โหครบเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเราจะถึงโรงแรมโอ้ยสวัสดีภาพรู้เปล่าหลายต่อเลยเกินไปกินข้าวก่อนหลังจากนั่งเรือแล้วก็ขึ้นรถไฟต่อนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปถึงโรงแรมแต่ว่าเราจะต้องเดินอีก9นาทีนะทุกคนจะต้องสงสัยว่าทำไมแบบเราจะต้องแบบมาไกลกันขนาดนี้จริงใช่จริงๆมันก็ไม่ได้ไกลอะไรหรอกมันก็อย่างละนิดอย่างละหน่อยแค่นั้นแหละเพียงแต่ว่ามันก็มาหลายๆต่อแบบเพื่อความสนุกนะแต่ว่ามันไม่ใช่ความสนุกของมันก็ต้องมาแบบนี้เนาะไม่หนอมันต้องมาแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปถึงโรงแรมเดี๋ยวไปดูกันที่โรงแรมว่าจะเป็นยังไงนะคะเออยังไม่จิฮะกี่ห้าทีเหรอนึกว่าถึงแล้วเนี่ยไปเช็คอินที่โรงแรมแล้วก็ออกมาเดินเล่นเปลี่ยนสภาพแล้วด้วยนะเดี๋ยวกี้จะไปคาเฟ่แห่งหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าเวลาแบบถ่ายรูปแล้วมันจะสวยกี้ก็เลยแบบว่าเออกำลังเดินหาอยู่ตอนนี้นี่กี้อยู่แถวอะไรนะคนแห่งนั้นนะแกคนแห่งว่าเนี่ยมาคิวชิไกですね古い町古い町ใช่ก็คือกี้อยู่แถวเมืองเก่านะคะอยู่แถวไอยาโซเฟียนั่นเองเนาะก็เดี๋ยวเดินหาก่อนไปอยู่ตรงไหนนะคะเจอแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีไอยองอากาศดีมากเนี่ยคิมจิเนี่ยคิมจิใช่ถ้าใครจะมาตุรกีนะคะกิ๊กแนะนำว่าเดือน9เดือนกันยายนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบสบายมากอ่ะคือไม่ร้อนแล้วก็แบบไม่หนาวอ่ะคือกำลังดีสุดๆและทั้งวันทั้งคืนเลยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านกาแฟนะจ๊ะบ๊ายบายร้านอาหารที่เราตามหานะคะทุกคนจะตั้งอยู่ในชั้น6ของโรงแรมนี้นั่นเองเนาะต่อให้เราไม่พักที่นี่เราก็สามารถที่จะมากินข้าวได้นะคะI'm not afraid to die.
แต่กี้จะขึ้นชื่อไว้ตรงนี้นะคะก็คือตรงนี้ดีมากคือวิวร้านนี้เนี่ยมันจะเห็นแบบจุดสำคัญของอิสตันบูลตุรกีเกือบหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกี้ก็แนะนำให้มาแบบว่ามากินกาแฟกินไวน์กินข้าวอะไรเงี้ยก็ได้นะคะคนก็ไม่ค่อยมีอีกร้านนึงอ่ะจะเป็นร้านดังแต่ร้านเนี้ยคนไทยไม่ค่อยรู้จักยิ่งมาตามรีวิวของคนญี่ปุ่นยังไงก็ลองมาดูกันเพราะว่าสวยมากกี้ว่าวิวที่เนี่ยสวยมากและกี้ชอบมากเลยแล้ววิวจากร้านอาหารนี้นะคะจะมองเห็นทั้งบูมอสแล้วก็เห็นอายาโซเฟียและที่สำคัญก็มองไปเห็นท็อปกะปิพาเลสด้วยและยังเห็นบอสพอลัสอีกต่างหากนะคะคือเห็นทั้งหมด3เกาะเลยนะทุกคนสวยมากเนาะคิดว่าที่เนี่ยสวยเพราะว่าไม่ว่าจะนั่งข้างนอกหรือว่านั่งข้างในค่ะมันก็จะสวยเพราะว่ามันจะเห็นหลายๆมุมเพราะว่าข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นกระจกคือเห็นแบบเกือบรอบของอิสตันบูลเลยนะแล้วก็ที่สำคัญคือเห็นทะเลทั้งหมด3จุดเช่นกันก็เลยแบบว่าแนะนำแบบไปเดินเที่ยวรอบเมืองมาเมื่อกี้เนี่ยเรากินแซนด์วิชปลาซาบะแต่เราไม่ได้ถ่ายเราลืมแล้วนี่กินอะไรเนี่ยขนมวงเหรอโดนัทรสชาติเป็นไงชิมมั้ยครับมาติดเหมือนขนมวงเลยอ่ะแต่แบบแปลกอ่ะอร่อยว่ะเหรออร่อยหรอแปลกเนาะมันกรอบข้างนอกแล้วแบบข้างในแบบมันเบาๆแล้วมันหวานๆแบบเฮ้ยอร่อยเนาะอันนี้แนะนำให้กินอันนี้กี่บาทดีนะสักการะ30บาทก็แนะนำให้กินนะคะแต่ว่ากิ๊กเพิ่งมาเห็นแค่ที่ตรงนี้เลยไม่เห็นเลยนะวันนั้นถ้าเจออย่างไรก็ลองกินนะคะขนมวงตุรกีค่ะใช่ค่ะกินข้าวอยู่อันนี้เป็นตอนเช้าอีกวันหนึ่งแล้วนะคะแล้วอยู่นี่ค่อนข้างตื่นเร็วนะแล้วก็มากินข้าวเช้ากันแล้วอากาศแบบดีมากอ่ะคืออากาศดีมากแต่หัวกิ๊กทำไมแบบยุ่งขนาดนี้วะเรากินข้าวเช้าเสร็จเราก็เดี๋ยวจะไปเที่ยวเราจะไปดูอะไรนะวันนี้ตุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บปิ๊บตุ๊บปั๊บปั๊บปิ๊บอะไรก็ไม่รู้น่ะอะไรใหม่ดิตุ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บตุ๊บปั๊บปั๊บปิ๊บปั๊บปิ๊บอะไรนะเดี๋ยวขึ้นชื่อให้แล้วกันนะมันปุ๊บปิ๊บปิ๊บอะไรอยู่สักอย่างนะแล้วก็ในนั้นน่าจะมีฮาเลมด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูฮาเลมกันวันนี้ชุดของกิ๊กวันนี้ก็จะเป็นอะไรเป็นคุมโทนนิดนึงนะเป็นสีแบบเนวีเนาะโอเคเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วไปเจอกันนะครับผมโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เรามาถึงท็อปอะไรวะท็อปกะปิท็อปกะปิเรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูฮาเลมด้วยแต่กี้ก็ไม่รู้ว่าข้างในเขาจะให้ถ่ายถึงแค่ไหนนะก็คือเดี๋ยวจะพยายามถ่ายให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงเนาะไปIs it light on your skin? Pain and gold on your feet? If you're gonna lean into me, make sure you feel the heat.นี่คือเข้ามาอยู่ในฮาเลมแล้วนะแต่ว่ามันจะมีโซนที่ถ่ายได้กับถ่ายไม่ได้ตอนนี้คือโซนที่ถ่ายได้อันนี้เป็นข้างนอกอยู่เลยเนาะเดี๋ยวกิ๊กจะพยายามถ่ายรูปให้ดูแล้วกันเนาะเพราะว่าแบบวิดีโอมันอาจจะต้องใช้เสียงอะไรเงี้ยMuchkin, I'm way, 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 way
จะมีอะไรบ้างแต่ที่รู้เนี่ยแบบโอ้โหก็ปีแบรนด์เนมแน่นมากเลยนะโอ้โหมีทุกยี่ห้ออ่ะลิมิเต็ดเอดิชั่นที่นี่ก็มีนะอาจจะมีแต่ขายเฉพาะที่นี่ก็เป็นไปได้มีรุ่นที่ร้านจริงๆไม่มีร้านจริงๆไม่มีที่นี่ก็มีนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีอะไรบ้างโหดูนี่เฮ้ยนี่สวยนี่สวยตอนนี้กิ๊กอยู่ข้างในนะแล้วก็มันจะมีพวกร้านแก้วร้านจานอะไรอย่างเงี้ยคือแบบสวยมากคือถ้าใครสามารถแบบเอาแก้วหรือจานกลับไปสักแบบ 3-4 ใบอะไรอย่างเงี้ยได้อะก็โอเคนะแล้วราคาก็คือแบบไม่แพงเลยแต่ว่าตลาดนี้ใหญ่มากใหญ่จนกิ๊กยังไม่รู้เลยนะว่าไหนซ้ายขวาอะไรยังไงอะคือก็อยากให้ลองมาเที่ยวกันนะคะคือมันก็มาง่ายด้วยเนาะแล้วก็ของสวยใครชอบอะไรแบบสวยๆงามๆเนี่ยลองชอบแน่นอนนี่ก็แย่แล้วเนี่ยอยากซื้อจานกลับบ้านแล้วหลังจากที่ไปเดินที่ตลาดมาเรียบร้อยแต่เราไม่ได้อะไรเลยแต่เพื่อนเราเนี่ยได้เยอะมากเลยโอเคก็มากินข้าวกลางวันนะคะก็เป็นร้านเดียวกับเมื่อวานสวยมากวันนี้ก็มาย้ำเป็นวันที่2ก็แนะนำอยากให้ลองมาดูหรือว่าใครอยากจะมาดินเนอร์ที่นี่ก็ได้เช่นกันเนาะอันนี้ของพิมพ์วิสัยตรงนี้สวยมากเลยอ่ะนี่ของเก๊กอันนี้ของมิกกี้ไปโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่กินข้าวแล้วก็ดื่มเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เราย้ายที่มาเราจะมาสปากันร้านที่จะมาคือร้านนี้ชื่ออะไรอ่ะมิกกี้คันเดรุกะฮามันนั่นแหละตามนั้นเลยแต่ว่าร้านนี้เนี่ยมีอายุประมาณ300กว่าปีถามว่ารู้ได้ไงก็เขาเขียนอยู่อ่ะเนาะเขามีเขียนอยู่ก็เลยอ่านตามที่เขาบอกโอเคยังไงเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ไม่รู้ว่าข้างในเขาจะยอมให้ถ่ายหรือเปล่าก็จะถ่ายให้เท่าที่ถ่ายได้แต่ถ้าถ่ายไม่ได้เดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังว่าเป็นยังไงโอเคไปกัน กิ๊กไปเข้าสปาของตุรกีมาเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากจะบอกว่าคือมันดีมากอันนี้แนะนำใครมาตุรกีนะเข้าไปเถอะคือที่ที่กิ๊กไปเนี่ยเขาเปิดมาประมาณ300ปีราคาก็แค่75ดีล่าที่เป็นเงินไทยก็ประมาณ500บาทคือถ่ายข้างในไม่ได้เนื่องจากพอเข้าไปถึงปุ๊บเขาจะให้เราเปลี่ยนถอดเสื้อผ้าแล้วก็ใส่มันเขาจะมีผ้ามาให้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะให้เราไปที่ห้องซาวน่าเสร็จปุ๊บเขาก็จะมาเรียกแล้วแบบมันจะมีแบบเหมือนแท่นหินอะใหญ่มากแล้วเขาก็จะแบบให้เรานอนแล้วเขาก็จะขัดคือจะบอกว่าตกใจมากอ่ะคือขี้ไข่อ่ะเยอะมากจริงคือแบบว่าเนี่ย30ปีเนี่ยสะสมขี้ไข่มาทั้งหมดเนี่ยมันออกไปหมดเลยคือทั้งตัวก็ออกเยอะจริงเอ๊ะยอมเลยแล้วเขาก็ราดน้ำพอหลังจากนั้นเขาก็จะแบบสบู่อาบน้ำให้เรานะสบู่ขวดนึงแบบมาใช้กับเราเพราะว่าฟองอ่ะเยอะมากแต่กิ๊กชอบมากเพราะว่ามันนิ่มแล้วเขาก็ช่วงนั้นเขาก็จะแบบนวดขานวดฝ่าเท้าอะไรเงี้ยให้เราด้วยคือมันรู้สึกสบายมากหลังจากนั้นเขาก็ให้เราไปอาบน้ำสระผมอะไรเงี้ยก็คือเสร็จเท่านี้นะคะประมาณชั่วโมงนึงอ่ะข้างในนั้นอ่ะคือเมื่อเช้าเนี่ยกิ๊กไปดูพวกฮาเลมวังของพวกเจ้าตุรกีคือเมื่อสมัยก่อนมาใช่ป่ะในสปานั้นอ่ะวิธีการทำแล้วก็อ่างอาบน้ำอ่างล้างหน้าที่ขัดทั้งหมดอ่ะมันเหมือนกับที่กิ๊กไปดูในฮาเลมเลย wow. กิ๊กก็เลยมีความรู้สึกแบบมันอินด้วยมันอินคือแบบอยากให้แบบว่าถ้าไปดูอะไรมาเรียบร้อยแล้วแล้วลองมาเข้าสปาดูมันจะได้ฟิลอย่างนั้นแต่กิ๊กไม่รู้ว่าที่อื่นจะเป็นหรือเปล่าแต่ว่าที่เนี่ยเป็นมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันเก่า300ปีถูกต้องป่ะถ้าเป็นที่ใหม่อย่างเงี้ยมันอาจจะถูกรีฟอร์มใหม่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าที่เนี่ยกิ๊กแนะนำเดี๋ยวกิ๊กจะทิ้งโลเคชั่นไว้ให้ละกันแล้วก็แบบไม่แน่กลัวอะไรเลยแล้วเขาแยกผู้หญิงผู้ชายก็อยากให้มาลองดูแต่กิ๊กก็ค่อนข้างประทับใจแล้วมันก็แบบไม่ได้แพงอะไรเงี้ยแต่มันอินเพราะว่าเราไปดูประวัติศาสตร์เขามาแล้วแบบมันเหมือนแบบยังไงเราก็จินตนาการแบบเฮ้ยเหมือนเราอยู่แบบในฮาเลมหรือว่าเราอยู่ในวังเว้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็สนุกดีนะโอเคยังไงเดี๋ยววันนี้ก็จะมีกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่อีกทีพรุ่งนี้โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เป็นมือค่ำของเราแล้วนะแล้วเราก็มาอีกร้านนึงซึ่งเราเซิร์ชใน Google แล้วเนี่ยรีวิวขึ้น 4.9 เดี๋ยวนายจะลองกินชิมให้ดูก่อนว่าจะอร่อยอย่างที่เขารีวิวกันหรือเปล่าอร่อยจริงๆอ่ะเดี๋ยวพี่จะบอกโลเคชั่นไว้ให้แต่ถ้าไม่อร่อยก็คือกิ๊กจะไม่ปักโลเคชั่นให้โอเคนะเพราะว่ากำลังแรงกันおはようございます。
ป็นเช้าอีกวันนึงแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อคืนไปกินข้าวกี้ก็ลืมปิดวิดีโอไปเลยเพราะแบบว่าเราก็แบบกึ่มๆนิดหน่อยนะแต่จะบอกว่าใช่ร้านเมื่อวานอ่ะที่พูดเลยนะตั้งแต่กิ๊กมาอยู่นี่จะเป็น10วันแล้วเนี่ยร้านเมื่อวานเนี่ยอาหารตุรกีเป็นร้านที่อร่อยที่สุดละแล้วแบบเขามีไก่ย่างมีอะไรแล้วแบบเฮ้ยคนเอเชียกินแบบดีมากแล้วกิ๊กก็รู้จักร้านนี้โดยที่มิจิเนี่ยเขาเซิร์ช Google แล้วมันขึ้นแบบรีวิวเยอะมากรีวิวแบบว่า 4.9 เลยนะก็เลยไปตามกินแล้วแบบเฮ้ยโอเคไม่ผิดหวังก็แนะนำให้ลองไปกินครับเหงื่อออกนี่จะกระเล็บเปียกแล้วแหละเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะคุ้มกับที่เรากำลังจะไปหรือเปล่า Hey you I saw you from the distanceHey you, can we talk?